แกงไตปลานะคะ2 หม้อใหญ่แกงเสร็จก็แพ็คใส่ถุงแล้วก็อัดใส่ช่องฟิตไว้เวลาขี้เกียจก็เอาแค่มาอุ่นแล้วก็สามารถทานได้เลยค่ะลวกขนมจีนหรือว่าทานกับข้าวแต่โดยส่วนตัวนี้คือเวลาทำแกงไตปลานี่คือจะทานกับขนมจีนอย่างเดียวนะคะทานกับข้าวรู้สึกว่ามันจะไม่อร่อยอันนี้ใช้ผักร้านเยอรมันนะคะก็ปลา10 ตัวปลาสาบะหรือว่าปลามะเขือเลยนะคะนี่ถั่วเยอรมันแล้วก็มะเขือม่วงแล้วก็ใส่ฟักทองแล้วก็ใส่หน่อไม้แล้วก็ใส่พริกแกงใต้เนื้อปลาแน่นๆค่ะทําเองเน้นแบบว่าต้องถึงเครื่องอ่ะถึงรสชาติถึงจะแบบถูกใจอ่ะแกงใต้คือต้องรสจัดปลาก็แกะชิ้นใหญ่ๆละทานจะได้แบบว่าเต็มๆคำนะคะ